ัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่บริเวณบนเขาคอม้านะครับยังอยู่บริเวณเขตบ้านตีนตบแต่ต้องบอกว่าเขาคอม้านี่ตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่เป็นจุดที่สูงสุดเลยนะและขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะท่านกำลังจะเดินทุรดงนะครับขึ้นมาอยู่บนบริเวณยอดเขาตีนตบนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่เขตอำเภอชาติการนะเขตตัวอำเภอนะมุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอแต่ต้องบอกว่าตรงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอชาติการเช่นกันแล้วบริเวณบนยอดเขาตีนบนยอดเขาคอม้านะฮะเขตบ้านตีนตกเนี่ยโอ้ประชาชนเนี่ยมารอกันนะครับประมาณกว่า200กว่าคนนะฮะจะเห็นว่าโอ้โหยาวไปนะฮะตลอดเส้นทางเลยนะฮะผมก็กำลังมาดักรออยู่นะฮะบริเวณบนยอดเขาคอม้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะฮะบรรยากาศกันนะครับ11:05 น.วันอังคารที่13 เมษายน 2564พอทราบว่าหลวงตาบุญชื่นกำลังจะเดินทุดงขึ้นมานะครับก็แหมหลบจากที่ล่มมาอยู่ริมถนนกันเลยฮะหัวสองทราบมาสักครู่นี้ก็นะฮะเจ้าหน้าที่รถในขบวนก็วิทยุแจ้งมาบอกว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะกำลังเดินทุดงนะฮะเข้าสู่โค้งขวามือโค้งขวามือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นมามุ่งตรงมาสู่บริเวณยอดเขาแล้วนะฮะก็ชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าเขาคอม้านะฮะแหมบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลบล่มงานอยู่ตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่ากำลังจะขึ้นมานะฮะก็มานั่งรอตากแดดกันหลายคนนะฮะมานั่งรอกันประมาณ3ชั่วโมงนะฮะบางคนก็มานั่งรอกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะฮะสอบถามนี่โอ้โหสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยแหมเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆฮะผู้ใหญ่หลายคนนี่นะไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อ้างว่าลืมนะฮะแต่นี่เด็กนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนี่นั่งกลางร่มกันอยู่นะฮะตอนนี้โอ้เอ้าสวัสดีครับคุณแม่มานั่งนานหรือยังคะเนี่ย2 ชั่วโมงแล้วโอ้ไม่เป็นไรยังไม่3ชั่วโมงเลยจะมาแล้วจะมาแล้วงานเดินท่านเดินขึ้นเขามาแล้วเนี่ยโอ้จะถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปดูฮะบรรยากาศข้างหน้าแม่ต้องบอกว่าคณะศรัทธาเนี่ยมานั่งรอกันเยอะจริงนะฮะนำผ้าขาวมงขาวม้ามาปูกันนะเดี๋ยวให้ตรงตาเหยียบย่ำนะครับเพื่อที่เป็นสิริมงคลโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะภาพบรรยากาศนะครับบนบริเวณเขาคอม้าเนี่ยคนเนี่ยนั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้นี่ไม่มีที่จะให้เดินลงไปข้างล่างเลยนะฮะโอ้โหภาพบรรยากาศนี่งดงามจริงๆโอ้จำได้ไหมจำได้จำได้เดี๋ยวไลฟ์สดกันลูกพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากแม่มาช่วยกันนะฮะนี่น้องๆนะครับพี่ๆของหน่วยกู้ภัยประสาทบุญญาสถานฮะหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกตัวน้อยก็มาด้วยโอ้จริงมีวิทยุมีหมวกใส่มาด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันเป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นฮะวันนี้โอ้อ้าวก็ขอบคุณฮะหน่วยกู้ภัยจากหลายหน่วยนะฮะมาช่วยกันโอ้เป็นภาพที่งดงามจริงๆฮะวันนี้แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ11:07 น.ฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินขึ้นมาบนยอดเขาคอม้าแล้วนะฮะโอ้ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะในเขตของอำเภอชาติการเนี่ยโอ้เข้มแข็งจริงๆแล้วนี่ฮะเป็นโอ้โหฮะนำอะไรฮะเนี่ยมาแจกครับเนี่ยหน้ากากอนามัยเดินแจกอยู่ใครไม่มีก็ให้เขาใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณมากฮะเอาเชิญเลยครับผมมาเยี่ยมจริงๆนะฮะโอ้หลายคนหลายท่านนะฮะมานั่งรอกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ้าวเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะฮะท่านผู้ชมอ๋ออ้าวยกเลยครับผมยกเลย2มือเลยจ้าโอ้โหนะฮะอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะตอนนี้โอ้เขาเรียกว่าเขาคอม้านะฮะโอ้พอจะเดินขึ้นมาได้มาสักครู่นี้เท้าแทบบวมแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นก็ยังเดินทุดงต่อเนื่องนะฮะแดดเปรี้ยงๆมีเหงื่อนี่ต้องสังเกตเห็นว่าบริเวณจีวรนี่เหงื่อท่วมเลยนะยก2มือเลยครับประเคน2มือเลยแหมน้ำดื่มฮะน้ำหวานน้ำปานะนมขนมมีกันหมดเลยโอ้แหมเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆฮะ
ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโชคดีมากนะฮะเพราะว่าอยู่ในเส้นทางหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางทุดงนะฮะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะหลายคนหลายท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณเขาคอม้านะฮะโอ้โหนี่คุณพ่อมายืนรออยู่โอ้อ้าวคุณพ่อยกมืออนุโมทนาเลยนะพ่อนะจะไล่แข็งแรงอ้าวโอ้โหคุยยากนี้นะฮะอย่าขวางทางเดินท่านขวางทางไม่ได้แหมมันนั่งขวางทางเดินทุดงซะแล้วตกใจจัดพอเห็นพวกตามานั่งนิ่งเลยนั่งขวางทางเลยนะฮะแหมอ้าวก็เป็นบรรยากาศที่โอ้นี่ฮะมีดอกไม้พวงมาลัยมาถวายกันโอ้อ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณเขาคอม้านะท่านผู้ชมฮะแล้วนี่โอ้โหสดลูกหูลูกตาเลยนะฮะโอ้มาฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งกันอยู่นี่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยโอ้นี่ฮะเดี๋ยวต้องดูเป็นตัวอย่างกันหน่อยนะฮะนี่หลายคนเนี่ยผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันโอ้ต้องวิ่งเอาหน้ากากอนามัยมาแจกให้กันโอ้โหนี่ฮะมานั่งรอสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างดีเลยแม่ชื่นชมจริงๆนะฮะโอ้โหนี่เอานมมาถวายด้วยเดี๋ยวนะฮะต้องบอกเลยว่าของต่างๆที่นำมาถวายเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็จะนำไปตั้งโรงทานนะฮะไม่ได้เอาไปไหนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่โอ้พี่น้องนะชาวจังหวัดพิษณุโลกนะฮะศรัทธากันเยอะจริงๆและอยู่กันในเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้ใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะก็จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะและนี่ข้างหน้านี่ก็มีคุณพี่ชาลีจากจังหวัดน่านเลยนะนี่เดินมาจากจังหวัดน่านนะมาเป็นจิตอาสาถือลำโพงนะแล้วก็คอยประกาศนำหน้าอยู่นะฮะจะมีจิตอาสาฮะตลอดทางเลยนะฮะมากวาดถนนมั่งมาเดินประกาศมั่งนะฮะนี่ใส่ชุดขาวอยู่ข้างหน้าก็คอยประกาศบอกข้อห้ามกันว่าห้ามอะไรยังไงนี่โอ้โหไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อพวงมาลัยก็ได้อนุโมทนาบุญมากราบไหว้ขอพรก็พอนะนี่เด็กก็ใส่หน้ากากอนามัยโอ้เยี่ยมจริงๆนะฮะเอาเด็กน้อยไม่ต้องก็ได้แม่ไม่ต้องเอาพนมมือเลยลูกแล้วพนมมือเลยโอ้โอ้เอาพนมมือไม่ทันแล้วเอาเด็กน้อยเอาอนุโมทนาบุญด้วยโอ้ปิดน้อยปิดน้อยปิดน้อยปิดเร็วต้องหลบตาเอาสาธุนี่ฮะก็ป้องกันกันนะฮะแม่แล้วนี่ฮะสุดลูกหูลูกตาเลยบริเวณ